พี่น้องประชาชนชาวกรุงเทพมหานครองค์การสหประชาชาติได้กำหนดให้วันที่26มิถุนายนของทุกปีเป็นวันต่อต้านยาเสพติดโลกประเทศไทยในฐานะที่เป็นประเทศสมาชิกได้ประกาศเจตนารมณ์ร่วมกับประชาคมโลกในการร่วมกันรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดอย่างจริงจังและต่อเนื่องเพื่อให้ทุกพื้นที่ปลอดภัยจากยาเสพติดอย่างเป็นรูปธรรมที่ผ่านมากรุงเทพมหานครให้ความสำคัญกับการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดโดยได้ร่วมกับภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนเป็นพลังขับเคลื่อนในการคิดการวางแผนและบูรณาการการทำงานร่วมกันในการรณรงค์ป้องกันให้ความรู้ความเข้าใจตระหนักถึงโทษภัยของยาเสพติดเพื่อลดปริมาณการติดยาเสพติดเพิ่มในเด็กเยาวชนและประชาชนรวมทั้งลดจำนวนผู้เสพผู้ติดยาเสพติดในชุมชนโดยใช้กลไกการขับเคลื่อนในพื้นที่ทุกระดับภายใต้แนวคิดพื้นที่ปลอดภัยไม่มีคนหน้าใหม่เพราะคนรุ่นใหม่ไม่ใช้ยาเสพติดเพื่อให้กรุงเทพมหานครปลอดภัยจากยาเสพติดอย่างยั่งยืนตลอดไปผมขอขอบคุณภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนและพี่น้องประชาชนชาวกรุงเทพมหานครทุกท่านที่ได้ร่วมแรงร่วมใจเป็นกำลังสำคัญในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดโดยการเฝ้าระวังสกัดกั้นปราบปรามบำบัดรักษาและติดตามดูแลรวมทั้งประสานการทำงานเพื่อเอาชนะปัญหายาเสพติดในพื้นที่กรุงเทพมหานครร่วมกันอย่างใกล้ชิดจนเกิดเป็นเครือข่ายการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอันจะนำไปสู่การแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่กรุงเทพมหานครได้อย่างยั่งยืนเนื่องในโอกาสวันต่อต้านยาเสพติดโลก26มิถุนายนประจำปี2563นี้ผมขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายโปรดดลบันดาลประทานพรให้พี่น้องชาวกรุงเทพมหานครทุกท่านประสบแต่ความสุขความเจริญมีกำลังกายและกำลังใจที่เข้มแข็งเพื่อร่วมกันพัฒนากรุงเทพมหานครและประเทศชาติให้มีความเจริญก้าวหน้ามั่นคงสืบไปขอบคุณครับ